เจริญสุขเจริญธรรมธรรมสวัสดีสวัสดีญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนแฟนรายการสารธรรมยามค่ำและก็แฟนคลับที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้วันที่4ของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราก็วันที่4พฤษภาคม2567ด้วยตั้งแต่วันแรกนะก็เดินมาจากวัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอพระนครอำเภอพนมก็เดินทางวันนี้เป็นวันที่4มาถึงวัดโพน้อยเมื่อค่ำที่ผ่านมา17นาฬิกามาถึงที่นี่19นาฬิกาน้องมาถึงที่นี่ก็มาจัดรายการจากนั้นก็หาที่พักได้ที่พักซึ่งครูบาอาจารย์ท่านจัดให้นะก็มีที่พักได้พักผ่อนได้อาศัย1คืนเช้านี้ก็จะได้ออกเดินทางญาติโยมทั้งหลายตอนนี้อาตมาอยู่ที่บริเวณลานหน้าพระพุทธรูปพระบรมไตรโลกนาถนะพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นแห่งของวัดแห่งนี้เดินเข้าประตูมาก็จะเห็นพระพุทธรูปเลยสวยงามพระพุทธพระบรมไตรโลกนาถบรรยากาศในวัดร่มรื่นมีต้นไม้พื้นที่น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะมีต้นไม้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนขอบคุณนะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์เปิดประตูเรียบร้อยแล้วจะได้เดินทุดงต่อไปเมื่อคืนฝนตกถือว่าเยอะมากสองรอบเนาะแต่อากาศพอดีว่าเขาจัดให้นอนในห้องที่มันไม่มีเป็นห้องปูนเป็นตึกปูนไม่มีที่ระบายก็เลยอากาศจะดูร้อนๆไปสักหน่อยต้องเปิดพัดลมช่วยทั้งคืนทำให้ถ้าพูดถึงนอนไม่สนิทเท่าไหร่เนาะนอนไม่สนิทเพราะมันฝนอากาศมันร้อนอบอ้าวด้านข้างในนะถ้าออกมาข้างนอกก็จะเย็นอากาศเย็นสบายดีแต่เขาจัดให้นอนอย่างนั้นเราจะมานอนข้างนอกก็ไม่ดีอันนี้ก็คงจะนอนจากนี้ไปก็จะนอนป่าช้านอนในป่านอนในบ้านร้างเนาะ ช่วงนี้ก็คงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่คอยแต่จะ ตกมาทุกวัน ทางอีสานก็ตกนะญาติโยมเมื่อวานชาวลำปางแจ้งมาว่ามีพายุเข้ามีฝนตกหลายจุดในจังหวัดลำปางเนาะที่นี่ก็เหมือนกันนะที่นี่ก็เหมือนกันมีฝนมีอันนี้เข้าตลอดเหมือนกันมีเสียงฟ้าร้องฟ้าครางอยู่ทางเข้าวัดวัดโพน้อยต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นมีโยมท่านหนึ่งพูดเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าไม่มีวัดแล้วต้นไม้ไม่มีอาจารย์ฉะนี้ตัดต้นไม้หมดเลยอันนี้เพราะว่าเป็นวัดถ้าท่านเจ้าวาดท่านรักษาไว้เนาะจึงทำให้มีต้นไม้เป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นเป็นสุขขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางวัดโพน้อยวัดน้อยโพคำที่ให้ที่พักพิงอิงอุ่นในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ขออนุญาตเดินทางต่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมแห่งที่3ตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัดน้อยโพคำ
บ้านกึ่งวิถีชุมชนขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดน้อยโพคำตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมบ้านกึ่งวิถีกรมควบคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเช้าๆอากาศเย็นสบายวันนี้คงจะเดินได้ระยะทางสักหน่อยเมื่อวาน 2-3 วันที่ผ่านมาเดินได้ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ18กิโล83 24 18 30 40 54พอดีเนาะ18กิโลที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเดินให้ได้สัก20ขอ20ขึ้นก่อนออกเช้าๆอย่างนี้น่าจะถึง20ทั้งนี้ฝนตกทั้งคืนนะฝนตกทั้งคืนแผ่นดินชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต้นไม้เขียวขจีโอ้ข้างหลังนี่มีเมนนี่ไม่รู้ใช่ไหมเมนไหมเมนนี่แต่ว่าเขาก็ปิดไว้เนาะข้างหวันเป็นเมนทำไมตื่นเต้นเห็นเมนก็คือถ้านอนในนี้นอนที่นี่ก็จะได้บรรยากาศสงบเงียบอีกอย่างแบบนอนที่นี่แต่ว่าเป็นสถานที่ที่ปิดเหมือนกันเพราะเป็นของวัดเนาะเนี่ยมีศาลาอยู่สถานที่ปิดคือปิดประตูพอให้ดูการเริ่มต้นออกเดินทางเพียงเล็กน้อยนะญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามขอบคุณแม่ครูลาวันขอบคุณน้องต้อยๆตอนนี้อากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่ก็หวังว่าจะมีฝนตกมาระงับดับร้อนเป็นระยะนะสาธุสาธุ